สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมเมนต์อบอุ่นลุงพลร้องเพลงให้ป้าแตนจับมือกันสุดซึ้งพร้อมส่งสายตาหวานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ด้วยน้ำใจจากเหล่าผู้ใจบุญให้กับครอบครัวของลุงพลและป้าแตนโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารบ้านที่ได้ก่อสร้างคืบหน้าใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์เต็มที่มีการฉาบผนังทั้งด้านนอกจนครบทั้ง8ล็อกมีการใส่ฝ้าติดตั้งปลั๊กไฟในบ้านนอกจากนี้มีอุปกรณ์สร้างบ้านมาลงโดยเป็นแผ่นไม้ฝาและแผ่นยิปซัมสำหรับทำฝ้าโดยผู้สร้างบ้านระบุว่าขณะนี้งบสร้างบ้านสูงถึง 200,000 บาทแล้วโดยได้มีโมเมนต์อันสุดซึ้งประทับใจกับการแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อกันระหว่างลุงพลกับป้าแตนซึ่งทางลุงพลได้ร้องเพลงยาใจคนจนของศิลปินชื่อดังไม้พิรมพรเพราะกำลังเก็บขยะหลังจากที่คนมาให้กำลังใจได้กลับบ้านกันแล้วโดยลุงพลมองด้วยสายตาหวานไปที่ป้าแตนซึ่งนั่งอยู่ที่หน้าบ้านที่กำลังดูช่างสร้างบ้านจากนั้นป้าแตนได้เดินมาหาลุงพลพร้อมกับรอยยิ้มด้วยความเขินมีการจับไม้จับมือให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ